ผมพูดเสมอว่าการเทรดก็เหมือนกับการแกะสลักเทรดเดอร์ก็คือช่างแกะสลักคนนั้นที่เขาเห็นภาพสุดท้ายของไม้ที่มันไม่มีค่าอะไรแล้วเขาสามารถสลักจนมันเป็นไม้ที่มีค่าแล้วไปขายในราคาที่ไม่สามารถจะประเมินมูลค่าได้แล้วขายได้ตามใจเขาต้องการเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็น process หรือวิธีการทั้งหมดในการทำให้ไม้ที่ไม่มีค่านั้นมีค่าขึ้นมาเทรดเดอร์คือคนที่เห็นเกมทั้งหมดที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่ไม่ว่าคนนอกจะมองมาว่าเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบแค่ไหนเรารู้แก่ใจดีที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และมีแค่เราเท่านั้นที่รู้และผลลัพธ์สุดท้ายของมันจะเป็นตัวตอบว่าไม้ที่เราแกะสลักมีมูลค่าหรือไม่หรือมันไม่มีค่าอะไรเลยเสียเวลาเปล่าแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งฝึกแกะสลักหรือเทรดเดอร์ที่เพิ่งฝึกหัดก็คือคุณรู้แล้วว่าแกะสลักแบบไหนแล้วมันไม่มีค่าแล้วมันเสียเวลาเปล่าคุณก็เลยไปเลือกไม้ใหม่มาแล้วคุณก็ฝึกแกะใหม่คุณฝึกแกะใหม่ไปเรื่อยๆไม้ผืนใหม่ของคุณมันจะดีกว่าแผ่นเก่าเสมอทุกอย่างในชีวิตเป็นแบบนั้นถ้าเราเป็นคนที่คิดและทำด้วยตัวเองทั้งหมดเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราคิดและในสิ่งที่เราทำไม่ต้องสนใจคำพูดคนอื่นให้ผลลัพธ์มันบอกคนอื่นถึงเราจะล้มเหลวเราก็ล้มเหลวด้วยตัวเราเองแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จเราจะเป็น1ใน100หรือ1ในล้านหรือ1ในล้านล้านที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นสร้างมูลค่าและคุณค่าได้จากสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นมูลค่าและคุณค่าและที่สำคัญที่สุดมากไปกว่านั้นคือมันอยู่ในตัวเราและเราจะต้องทำซ้ำได้แล้วมันจะเป็นความสำเร็จที่ทำซ้ำได้เพราะความสำเร็จต้องทำซ้ำได้ห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin Tutorialist ด้วยครับ